วันนี้เรามาถักหมวกใบเล็กสำหรับเด็กแรกเกิดด้วยบล็อกวงกลมใช้แค่ลายถักเดียวคือลายนิดชิ้นงานนี้จึงเหมาะสำหรับมือใหม่หัดถัก Knitting Room ค่ะเพื่อให้การพันไหมรอบหมุดทำได้ง่ายขึ้นบีจะใส่ไหมลงในหลอดดูดเวลาที่เราพันไหมตัวของหลอดดูดจะสามารถเข้าไประหว่างหมุนได้ง่ายซึ่งต่างจากการใช้มือพันไหมที่มือของเรามักจะติดอยู่ที่หมุดทำให้พันได้ไม่ค่อยถนัดค่ะก็จะใช้ที่ร้อยได้ช่วยในการสอดไหมผ่านหลอดค่ะถ้าไม่มีก็สามารถใช้ลวดพับครึ่งแทนก็ได้ค่ะเอาไหมพรมใส่ในที่ร้อยได้แล้วดึงที่ร้อยได้ออกจากหลอดค่ะจากนั้นก็จะทำปมไหมนะคะด้วยการพันไหมรอบนิ้วชี้2ครั้งค่ะแล้วเอาห่วงในทับห่วงนอกและเอาห่วงในออกจากนิ้วค่ะแล้วเอาห่วงใส่ในหมุดด้านข้างโดยจะใส่จากด้านนอกก็ได้หรือจะเอาห่วงใส่ตรงกลางบล็อกแล้วคล้องห่วงที่หมุดด้านข้างก็ได้ค่ะจากนั้นก็ดึงไหมลดขนาดของห่วงค่ะต่อด้วยพันไหมค่ะโดยจะพันไหมรอบหมุดแรกจากขวาไปซ้ายแล้วโยงไหมไปด้านหลังหมุดถัดไปพันไหมค่ะโยงไหมไปด้านหลังหมุดถัดไปแล้วพันไหมรอบหมุดนั้นค่ะไหมที่พันด้านหลังก็จะเป็นรูปตัว E ค่ะพันต่อไปให้ครบทุกหมุดค่ะเมื่อพันครบทุกหมุดแล้วก็พันไหมแบบเดิมอีกรอบค่ะจนทุกหมุดมีไหมพรม2เส้นหลังจากพันไหมครบแล้วก็ทำห่วงไหมพรมสำหรับคล้องห่วงที่หมุดด้านข้างค่ะไหมก็จะไขว้กันแบบนี้ค่ะแล้วเอาห่วงใส่ลงที่หมุดจากนั้นเกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากหมุดแรกค่ะและเกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากทุกหมุดค่ะเมื่อเกี่ยวไหมออกจากหมุดครบแล้วก็กดให้ห่วงบนหมุดลงด้านล่างค่ะเอาไหมที่พันหมุดด้านข้างออกค่ะแล้วพันไหมด้วยวิธีเดิมรอบทุกหมุดค่ะเมื่อพันครบแล้วก็คล้องห่วงไหมที่ด้านข้างค่ะจากนั้นเกี่ยวไหมห่วงล่างออกจากทุกหมุดค่ะเราจะถักแบบนี้ต่อไปจนได้งานยาวประมาณ2นิ้วค่ะหลังจากถักครบ2นิ้วแล้วก็จะพับครึ่งงานเพื่อทำขอบหมวกค่ะด้วยการเอาห่วงที่ฐานของงานมาใส่ที่หมุดเริ่มด้วยการลากเส้นจากหมุดแล้วเอาห่วงทางขวาใส่ที่หมุดค่ะเอาห่วงถัดไปใส่ในหมุดถัดไปค่ะ
ค่อยๆทำแบบนี้จนครบทั้งหมดค่ะส่วนของปลายไหมตอนเริ่มก็เอาใส่ไว้ด้านในค่ะดึงปลายไหมด้วยนะคะทำต่อไปแบบนี้ให้ครบทุกหมุดค่ะต่อด้วยเกี่ยวห่วงล่างออกจากหมุดค่ะก็จะได้ขอบของหมวกมาแล้วค่ะจากนั้นก็ถักตัวหมวกต่อค่ะจนได้ความยาวรวมขอบหมวก5นิ้วครึ่งค่ะตอนนี้บีก็ถักหมวกได้ยาว5นิ้วครึ่งแล้วค่ะก็จะปลดห่วงค่ะเราจะวัดความยาวของไหมพรมที่จะใช้นะคะด้วยการพันไหมรอบบล็อก1รอบค่ะแล้วเผื่อนิดนึงจากนั้นก็ตัดไหมพรมค่ะจะใช้เข็มเย็บไหมพรมหรือจะใช้เข็มเกี่ยวก็ได้นะคะถ้าใช้เข็มเย็บไหมพรมก็สอดเข็มใต้ทุกห่วงค่ะแต่วันนี้บีจะใช้เข็มเกี่ยวค่ะเริ่มด้วยการพาดไหมด้านล่างห่วงค่ะแล้วสอดเข็มเกี่ยวจากบนลงล่างเกี่ยวไหมพรมออกค่ะที่หมุดถัดไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวไหมพรมออกค่ะทำให้ครบทุกหมุดค่ะเมื่อทำครบแล้วก็เอาห่วงออกจากทุกหมุดค่ะดึงไหมเพื่อปิดช่องค่ะจากนั้นก็เอาปลายไหมใส่ลงด้านในและพลิกด้านในออกค่ะดึงไหมให้แน่นแล้วจึงทำปมไหมค่ะแล้วก็ตัดไหมนะคะอ
อาจติดปอมๆที่ด้านบนของหมวกเพื่อเพิ่มความน่ารักค่ะสำหรับวิธีทำปอมๆมีได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะวิธีติดปอมๆนะคะเราจะใช้เข็มเย็บไหมพรมแล้วแทงเข็มที่ด้านบนของหมวกค่ะแต่ไม่ใช่ช่องตรงกลางนะคะแทงเข็มในตำแหน่งตรงข้ามค่ะจากนั้นก็มัดไหมติดกันให้แน่นแล้วตัดไหมค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการถักหมวก Knitting Room พบกันใหม่ในคลิปต่อไป Knitting Room ใครๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ